ฉายภาพไปเห็นหน่อยทาง YLG มองยังไงคะว่าอ่ะทองคำโลกมีโอกาสที่จะไปถึงตรงไหนไปไกลได้แค่ไหนหรือว่าอย่างทองคำไทยเองที่หลายๆคนเกรงกันว่าเอ๊ะจะไปถึง 40,000 บาทเราจะมีโอกาสได้เห็นตัวเลขเหล่านั้นไหมอยากให้คุณดาแชร์มุมมองตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะถึง 40,000 มั้ย 40,000 บาทถ้าบาทบ้านเราอยู่ที่37คูณด้วย 2,265มันจะอยู่ประมาณสัก 39,000 ไปปลายก็มีโอกาสที่จะเห็น 40,000 เพราะฉะนั้นเนี่ย2ปัจจัยต้องมาพร้อมกันถึงจะมีโอกาสได้เห็น 40,000 ค่ะหมายถึงในปีนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าหลังจากนั้นอีกมันจะมีโอกาสไปโกไปไกลกว่านั้นหลายคนบอกว่าทูเดอะมูนมันมีโอกาสไปแบบนั้นเลยไหมคะมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมไปได้ไกลขนาดนั้นอยู่ที่มูนของแต่ละคนอยู่ที่ไหนสำคัญที่มูลด้วยใช่แล้วมูลของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกมูลของฉันอยู่ที่ 3,000 หรือ 4,000 เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปพิดิกแต่ถ้าของ YLG มองแล้วมองมูลของ YLG ไปถึงไหนคะถ้าเบรก 2,265 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ่ามันหาแนวต้านแถวนั้นยากมากเลยจะไปแตะแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 2,350US ดอลลาร์ต่อทรอยซ่าถ้าคูณด้วย37ก็คงยังไม่ได้เข้าสูตรแล้วเพราะไม่ได้คิดว่าจะเห็นมูลในระยะใกล้จริงๆแล้วเรามองว่าถ้าเห็น 40,000 นี่ก็มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีแต่นักลงทุนถามว่าจะเห็น 30,000 มั้ยค่ะหลังจากแตะ 30,000 แล้วมันกลายเป็นฟลอร์กลายเป็นพื้นแนวรับธรรมดาไปเลยไม่น่าจะกลับมาเห็นหรือว่าถ้าเห็นก็ยากมากเพราะเราประเมินแนวรับไว้เนี่ยสูงอยู่รับของบาทนะคะรับสุดเลยเนี่ยรับแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 33,500 บาทต่อบาททองคำหรือประมาณ 1,985 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแนวรับที่2ถ้าถูกหลุด 1,985 ก็คือ 1,900 นี่คือรับฟลอร์ถ้าเรามองระหว่างปีเลย 1,883 เนี่ยแนวบาทจะอยู่ประมาณสัก 31,800 บาทต่อบาททองคำอันนั้นเป็นรับใหญ่แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินว่าปีนี้โอกาสที่จะกลับมาเห็น 30,000 ไม่น่าจะเห็นแล้วค่ะโอเคไม่น่าจะกลับลงไปถึงตรงนั้นได้แล้ว